วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามหรือพี่นนท์ในรายการเพลินกับเกม Dynasty Warriors 8หรือก็คือตำนาน3ก๊กนั่นเองเราอยู่ในเนื้อเรื่องของจิ้นกัวหรือว่าจิ้นก๊กนะครับอุบายอันแยบยลของเติงอ้ายหรือว่าเตงไงทำให้วุยก๊กสามารถเอาชนะโจ๊กก๊กได้เชี่ยโหป้าหรือว่าแฮหัวป๋าแนวหน้าของโจ๊กก๊กถูกประหารชีวิตที่สุยชางหรือว่าเมืองฮูโตซื่อมาเจาหรือว่าซูมาเจียวรู้สึกทุกข์ใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องดำเนินต่อไปปีต่อมาซูมาเจียวปรับกลยุทธ์สำหรับฮั่นจงหรือว่าฮันตงซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่กระทบกระทั่งกันมาอย่างยาวนานซูมาเจียวเตรียมทัพออกศึกโดยรอบนี้หวังจะบุกให้ถึงเฉิงตูหรือว่าเมืองเซงโตเมืองหลวงของโจ๊กก๊กไปเลยโดยจะแบ่งกองทัพออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่นำโดยซูมาเจียวจะยกไปที่ยินผิงหรือว่าอิมเป๋งอีกส่วนหนึ่งให้เตงายกทัพบุกเจี้ยนเก๋อซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแต่เดิมซูมาเจียวเป็นฝ่ายรอตอบโต้เรื่องต่างๆบัดนี้เขาจะเป็นฝ่ายชิงลงมือก่อนบ้างแต่หวังหยวนจีหรือว่าอองหยวนจีรู้สึกได้ว่าซูมาเจียวยังสับสนในตัวเองอยู่แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าซูมาเจียวต้องการจะบุกเธอก็ยินดีที่จะอยู่เคียงข้างคอยสนับสนุนเขาเราอยู่ในภารกิจบุกเจี้ยนเก๋อนะครับเจี้ยนเก๋อจะเป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลซื่อชวนหรือว่าเสฉวนนั่นแหละค่อยๆผ่านเข้าไปจนถึงเมืองหลวงในภารกิจนี้เราจะเป็นกองทัพอีกกองนึงที่แบ่งมานะครับคืออีกส่วนนึงเนี่ยซูมาเจียวยกทัพไปแล้วที่ยินผิงหรือว่าอิมเป๋งนะครับแต่ว่าเราก็มาอีกที่หนึ่งคือเจี้ยนเก๋อคือบุก2ทางพร้อมกันนะเราได้ตัวละครมาทั้งหมด3ตัวคือหวังหยวนจีหรือว่าอองหยวนจีนะครับภรรยาของซูมาเจียวซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาจะได้เติบโตเป็นจักรพรรดินีเหวินหมิงนะครับเหวินหมิงหวงตี้ซึ่งเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงคนต่อมาคือเติ้งอ้ายหรือว่าเตงไงนะครับขุนพลคนเก่งอันที่จริงเนี่ยภารกิจนี้เราควรจะเล่นเตงไงเพราะว่าซูมาเจียวเป็นคนมอบหมายให้เตงไงยกทัพมาที่นี่นะครับแต่เผอิญว่าเรามีขุนพลคนใหม่อีกคนนึงก็คือเหวินยางหรือว่าบุญเองนั่นเองนะครับขุนพลที่เพิ่งจะมาสวามิภักดิ์กับเราคือตอนแรกเป็นกบฏคือตอนแรกก็อยู่กับวีโก้นั่นแหละแต่ว่าตอนหลังก็ไปก่อกบฏแยกตัวออกไปนะครับตอนหลังกลับเข้ามาใหม่ซูมาเจียวเห็นฝีมือเห็นความสามารถที่เขาทำได้นะครับก็เลยรับเข้ามาทำงานต่อแล้วก็เขามีให้เล่นในด่านนี้เราก็เลยจะเล่นเป็นบุญเองแล้วกันนะครับไม่เป็นไรเรารับคำสั่งจากท่านเตงไงได้อย่างที่เคยเล่าไปนะครับบุญเองเนี่ยตอนที่เราเจอบุญเองครั้งแรกที่การศึกตอนที่บู้ขิวเขียมก่อกบฏนะครับร่วมกับบุญขิมเนาะพ่อของบุญเองตอนนั้นบุญเองอายุ18ปีเองแต่ว่ารบเก่งมากทหารของซูมาสูตกใจมากเลยแล้วก็ในตำนานนะครับระบุไว้ด้วยว่าซูมาสูก็ตกใจตาถลนออกมาเหมือนกันนะครับก็คือตำนานนั่นแหละเขาเขียนให้มันเว่อร์ๆนะครับคือเขาก็มีฝีมือมากแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันเหมือนกันมีการวิเคราะห์มาเหมือนกับว่าเขากล้าหาญมากเหมือนกันศัตรูก็กลัวมากนะครับคือรบได้หลายพันคนเลยบุญเองสามารถรบแบบ1คนต่อหลายพันคนได้เลยแต่จริงๆคือไม่ใช่ว่าบุญเองฆ่าตายหมดหลายพันคนเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับโจมตีได้มากจนกองพันทหารเขาระสำระสายแล้วแตกคอหนีไปนั่นก็หมายความว่ามีคุณค่าต่อหลายพันคนแล้วไม่ใช่ว่าบุกทีเดียวฆ่าตายเป็นแบบเกือบหมื่นคนเหมือนในเกมนี้อย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นก็ประมาณนี้ละกันนะครับเลเวล26ใช้อาวุธ3ดาวเป็น Shadow Sprint 4ดาวเต็มด้วยดูทางขวานะครับเป็นฮีโร่ประเภท Shadow Sprint นะครับ4ดาวเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเป็นยังไงนะยังไงอย่างไรอาวุธ3ดาวอันนี้ผมทำไว้หรือเปล่าอันนี้แล้วกันครับน่าจะโหดดีซันเดอร์ครับจะเรียกสายฟ้าลงมาโจมตีศัตรูด้วยตอนที่เราโจมตีเฟรนซี่ครับพลังโจมตีของเราจะเพิ่มสูงขึ้นเยอะแต่ลดพลังป้องกันเราก็เหมือนกับบ้าคลั่งอะเนาะสวิฟเนสครับเมื่อเราลุกขึ้นมาจากพื้นหรือว่าใกล้ตายก็จะเพิ่มความเร็วของเราเป็น2เท่าแล้วก็โมราสครับการโจมตีของเราจะทำให้ศัตรูช้าลงก็คือทั้งความเร็วในการโจมตีแล้วก็เคลื่อนที่อาวุธเป็นเจฟลินครับเป็นหอกเป็นเหลาเป็นแบบไว้ขว้างได้นะครับเหมือนเป็นหอกสั้นๆไว้ขว้างเป็นแมนเนาะเป็นแมนนะครับเป็นเหรนอีกอันนึงก็จะต้องเป็นเทียนขอเป็นดาบของแฮหัวตุ้นแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรนะดาบเนี้ยมันจะเป็นแบบดาบยาวนะครับตัวนี้มันจะเหมือนดาบโจรสลัดนะครับที่เลือกตัวนี้เพราะว่ามัน4ดาวเต็มด้วยเหมือนกันเดี๋ยวตอนที่เราไปเล่นจริงๆแล้วเราจะสามารถใช้ความสามารถของ Shadow Sprint ได้เต็มที่เพราะว่าที่เคยเล่นมามันยังไม่เต็มเนาะอันนี้มันเต็มแล้วก็เลยใช้ได้นะครับเป็นเทียนอันนี้เลยอันนี้เหมาะเลยนะครับฉีหลินเบรดนะครับ
เป็นดาบกิเลนนะครับเหมือนดาบโจรสลัดอันนี้ดาบของแฮหัวตุ้นฟิวรี่ครับความสามารถของเราก็คือใช้มูโซได้แบบเป็นทรูมูโซแม้ว่าชีวิตจะยังไม่เหลือน้อยก็ใช้พลังได้เต็มที่นะครับบาริเคดครับพลังป้องกันเพิ่มขึ้นสูงแต่ว่าลดพลังโจมตีลงตรงข้ามกับวุ้นเมื่อกี้คือเพิ่มโจมตีใช่ไหมต่อมาครับซอนส์การโจมตีของศัตรูนี่จะโดนสะท้อนกลับไปด้วยก็คือเราโดนความเสียหายนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราสะท้อนกลับไปด้วยแล้วก็เฟลอรี่ครับการโจมตีของเราจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นถ้าเราโจมตีต่อเนื่องมากขึ้นส่วนสกิลนี่ขอเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับไม่ต้องควิกเลอร์เนอร์แล้วเป็นฮาร์ฟอกไปเลยเพราะว่าเขา4ดาวเรียบร้อยนะครับ Shadow Sprint I live for the thrill of battle ข้ามีชีวิตอยู่เพื่อการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นมีข่าวว่ากลุ่มของทาซูมาเจียวกำลังไปได้สวยขอรับพอเราผ่านเจียนเก๋อไปได้เราก็จะเคลื่อนพลไปถึงจุดรวมพลได้เข้าใจละมีอะไรงั้นหรือท่านคิดว่าสุมาเจียวเป็นคนยังไงหรอถ้าข้าจะขอเสียมารยาทล่วงเกินเล็กน้อยข้าคิดว่าเขากำลังสับสนระหว่างสิ่งที่คนอื่นคาดหวังกับความคาดหวังของตัวเองท่านพูดถูกแล้วเขาก็เปลี่ยนไปด้วยยังไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงมันอาจจะเป็นเรื่องลำบากใจของคนมีอำนาจก็เป็นได้นะถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ควรจะทำหน้าที่ของเราตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อให้เขาไม่ต้องมาลำบากใจเพิ่มนะโอเคครับเราจะบุกไปที่เมืองเฉิงตูหรือว่าเมืองเซงโตกันนะครับเป็นเมืองหลวงของโจกกซึ่งตรงนี้ก็คือเมืองที่จะเป็นผ่านทางนะครับเราจะแยกกับซูมาเจียวมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปบรรจบกันอีกทีนึงเสฉวนตรงเนี้ยมันจะเป็นสภาวะที่แบบเดินทางลำบากมากครับถนนอะไรมันก็แบบขรุขระมีภูเขาเยอะแยะมากมายคนที่ไม่คุ้นเคยนี่ก็จะลำบากมากๆนะครับป่วยไข้อะไรได้ง่ายคือทางเข้าเมืองมันยากดังนั้นมันเป็นชัยภูมิที่ดีในการป้องกันอย่างที่หวังหยวนจีได้พูดนะครับบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่มันมีการป้องกันทางธรรมชาติที่ดีก็คือเหมือนกับว่าภูเขาพวกนี้มันเหมือนเป็นปราการทางธรรมชาติให้เราแล้วเราก็จะต้องมีการวางแผนในการบุกโจมตีโดยแบบรอบคอบหน่อยนะครับแล้วก็ศัตรูก็จะวางแผนวางตัวของตัวเองอยู่ที่ทิศเหนือกับทิศใต้นะครับเราต้องระวังไม่งั้นเราโดนแฟลงได้ก็คือศัตรูเขาจะตีมาพร้อมกันเราก็จะซวยนะครับเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางเลยนี่เราก็จะต้องกำจัดศัตรูทางเหนือให้ได้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะวางแผนให้ดีโอเคเรารับทราบโอเคตอนนี้เราจะต้องรีบหน่อยแล้วเพราะว่าเราจะต้องรีบไปถึงเมืองเฉิงตูหรือว่าเซงโตให้เร็วที่สุดเพราะว่าท่านซูมาเจียวกำลังรอเราอยู่นะครับรอการช่วยเหลือจากพวกเราอยู่โอเคนะครับนี่ก็คือค่ายของวุยก๊กที่บุกมาที่เจี้ยนเก๋อนะครับเป็นทัพที่2ซูมาเจียวบุกไปที่อิมเป๋งเรียบร้อยนะครับนี่เจี้ยนเก๋อนะโอเคพร้อมลุยภารกิจของเราคือจะรวมกับเมนอาร์มี่ก็คือเดี๋ยวเราจะไปรวมกับท่านซูมาเจียวข้างหน้าเดี๋ยวเราจัดการพินเซอร์ไทยของศัตรูก่อนแป๊บนึงนะครับคือศัตรูวางตัวในแนวเหนือใต้เหนือใต้หมายความว่าแบ่งกองทัพเป็น2กองเหนือกับใต้ถ้าเราอยู่ตรงกลางเราโดนตีขนาบได้แน่นอนคือข้างบนก็ตีลงมาข้างล่างก็ตีขึ้นมาเราก็จะต้องรับศึก2ด้านจะแย่มากนะครับเดี๋ยวดูท่าแป๊บนึง Shadow Sprint เดี๋ยวทำให้ดูว่าทำยังไงmove list ก่อนเบา1หนัก2 slice through หันอากาศขึ้นไปเลยด้วยมังกรผงาดนะครับเบา5หนัก2ครับพุ่งตามพื้นไปแล้วก็จับศัตรูโยนขึ้นไปเลย นะครับมูโซมี3ท่านะครับท่าที่1ก็คือพุ่งไปด้านหน้าแล้วก็คว้างอาวุธไปด้วยอย่างที่บอกว่าเจฟเวลินมันเป็นเหลามันเป็นหอกคว้างนะครับคว้างได้ท่าที่2ครับอยู่บนอากาศแล้วก็พุ่งหอกลงมาแล้วก็ท่าที่3ครับจับศัตรูแล้วก็คว้างหอกจำนวนมากใส่เขานะครับโอเคเดี๋ยวลองดูท่านหวังหยวนจีกับเตงไงนะครับจะไปเป็นตัวล่อนะครับส่วนเราเนี่ยนะครับวนยางหรือบุญเองเนี่ยให้ไปที่ยอดเขาตรงนั้นนะครับท่านเตงไงจะล่อศัตรูให้นะครับทำให้ศัตรูอ่อนแอลงทำให้การป้องกันเสื่อมลงส่วนเราจะวิ่งขึ้นไปตรงนั้นนะครับเราจะขึ้นไปที่ซัมมิต
จำคำว่าซัมมิตได้ไหมครับซัมมิตคือยอดเขาก็คือเราจะพุ่งไปที่ยอดเขาตรงนั้นโดยที่ไม่ให้ศัตรูรู้ตัวด้วยคือเราอยากให้ศัตรูรู้ว่าเราขึ้นไปนะครับต้องไปแบบเงียบเชียบเดี๋ยวทำท่าชาโดว์สปรินท์ให้ดูก่อนเดี๋ยวไม่มีเวลาทำชาโดว์สปรินท์คือท่าที่เราชาร์จได้แท็กเสร็จแล้วเราสามารถกดสี่เหลี่ยมต่อได้กดเบาต่อได้นะครับเดี๋ยวนะชึบนี่แล้วเราจะพุ่งต่อได้เห็นป่ะนี่คือชาโดว์สปรินท์ครับพอเราโจมตีหนักเสร็จปุ๊บเรากดโจมตีเบาต่อปุ๊บเนี่ยมันจะพุ่งต่อได้เลยชึบสมมติว่าเราโจมตีท่าพวกนี้ไปก่อนปุ๊บชึบชึบนี่แล้วก็เราก็พุ่งต่ออย่างนี้เห็นไหมมันจะพริ้วครับชาโดว์สปรินท์นะครับการพุ่งในความมืดอ้าวเรียบร้อยศัตรูมาแล้วศัตรูบอกว่านี่เป็นข้าศึกของวุยก๊กเหรอเฮ้ยเราจะไปแจ้งข่าวให้นายท่านทราบนะครับเราต้องรีบไปจัดการเมสเซนเจอร์หรือว่าม้าเร็วพวกส่งข่าวเนี่ยต้องรีบไปให้ทันนะครับเมื่อกี้ผมมัวแต่ยืนลองท่านะไม่จะทันหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงแต่ข้าเป็นบุญเองซะอย่างข้าไม่กลัวหรอกนะนี่แน่เมสเซนเจอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอีกตัวนึงหน่อยเนี่ยบังอาจแป๊บนึงนะนี่แน่โอเคนี่พุ่งหอกไปแล้วนะครับพุ่งเหลาไปแล้วเขาเรียกเหลาหรือเปล่าหรือแลนหรืออะไร1 2 3 4 5นายท่านดูเหมือนว่ากองทัพของหน่วยทหารของบุญเอ๋งจะจะขึ้นยอดเขาได้แล้วครับเหมือนว่าการแบ่งกำลังไปโจมตีของเราทั้ง2คนทั้ง2กลุ่มเนี่ยจะสำเร็จนะเนี่ยโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปยึดที่ยอดเขานะครับอ้าวตรงนั้นทหารเริ่มแย่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะบุกเข้าไปเดี๋ยวมาเจอกันหน่อยข้าคือบุญเอ๋งลูกของบุญคิมมีใครกล้าสู้เขาบ้างท่าที่1พุ่งไปข้างหน้านี่แล้วก็คว้างไปโอ้ถ้าโดนนะโหดาบคุณ2ขวานคุณ2 3 4ไปนี่เนี่ยนี่แล้วก็ชาโดว์สปรินท์ออกมาครับนี่คว้างลงไปแล้วก็ชาโดว์สปรินท์ได้มั้ยไปเดี๋ยวรู้ตอนนี้ศัตรูคือตรงเนี้ยไม่เหมือนว่าศัตรูรู้นะศัตรูเขาไม่รู้ว่าเรามาครับเพราะว่าคนส่งข่าวมาไม่ถึงเขาก็จะรู้แค่ตรงนี้แล้วก็ตายตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะส่งข่าวไปไม่ถึงข้างบนเงินไม่ต้องเก็บหรอกช่างมันนะครับมาเดี๋ยวคว้างหอกลงมานี่แน่ไม่โดนจับศัตรูก็ได้อ้าวไม่ได้ยังไม่ได้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับตอนนี้มีแต่อาวุธได้เปรียบไว้เฮ้ยนี่จับศัตรูนี่แล้วก็คว้างลงไปหลายๆทีนะครับมา3 4 5นี่คว้างลงไปสุดยอดเลย1 2สปรินต์นั่นนี่ติดสตอร์มรัชด้วยนะครับคือถ้าสปรินต์โดนศัตรูนี่ก็จะทำดาเมจด้วยนะไม่มีวีรบุรุษหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วหรือไงจะมีใครกล้าสู้เขาบ้างเอาท่าหนึ่งให้มันโดนสิเมื่อกี้ไม่โดน1 2นี่แน่ดูซิว่าเจ้ามีอะไรดีเนี่ยนี่แน่โหทีเดียวตายครับพุ่งไปทีนึงแล้วก็คว้างหอกไปคว้างอันนั้นแหละนะครับหลาวแหลนหอกจูเกิดจันนี่คือจูเกิดจันหรือว่าจูกัดเจียมนะครับชื่อออกยากมากเป็นลูกของขงเบ้งครับเนี่ยลูกชายของเบ้งเป็นที่ปรึกษาของโจโก้งนะครับฮะมีทัพวุ้ยก้งมาที่นี่เหรอนะครับเดี๋ยวเราจะยึดให้ได้เลยจูกัดเจียมจับเข้าไปพุ่งเข้าไปเรียบร้อยบุญเอ๋งสุดยอดมากนะครับเหมือนฟ้าจะลิขิตให้ข้าไม่สามารถทำภารกิจของท่านพ่อในการนำทัพโจโก้งไปได้นะครับโอเคนะตอนนี้ผมก็แปลบุญเอ๋งไม่ทันนะครับเดี๋ยวขึ้นซับแทนนะถ้าเกิดว่ามันนั่นโอเคไปลุยชาโดว์สปรินท์นี่มันเป็นพริ้วดีเหมือนกันนะจริงๆมันมีท่าอย่างอื่นด้วยแต่ว่าผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะจริงๆมันมีท่าอย่างอื่นด้วยแต่ว่าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเลเวลมันไม่ถึงดังนั้นมันก็เลยไม่เป็น4ดาวดังนั้นถ้าเกิดมันไม่4ดาวมันก็จะใช้พลังไม่ได้นะครับมันต้อง4เท่านั้นก็ไม่เป็นไรนะครับไปเล่นกันเองนะมันจะมีวิธีอยู่ก็คือแบบลองเสิร์ชหาดูก็ได้ว่าบังคับยังไงเลือกยังไงเดี๋ยวผมมาขอเลี้ยวมาช่วยเพื่อนนิดนึงก่อนนะครับตรงนี้ผมอยากมาช่วยมากเลยมาโอ้โหอาวุธเสียเปรียบทั้งคู่เลยได้เวลาใช้ดาบโจรสลัดแล้วมาดาบกี่เล่นมาเลยนี่เน่มาช่วยเพื่อนก่อนนะครับอยากช่วยเราใจดีเดี๋ยวกระโดดคว้างหอกเลยนี่เน่ทีเดียวนะครับอ๋อดาบ
ครับชีหลินมันมีฟิวรี่ด้วยไงชีหลินเบดชีหลินเบลดนะครับชีหลินเตาอะไรประมาณนี้แหละมีดกิเลนนะครับโอเคไปลุย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 อ้าวกองทัพศัตรูโผล่มาแล้วโอ้โหจัดการพวกจ๊กก๊กให้หมดแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในกันไอ้พวกศัตรูจ๊กก๊กนี่แน่นี่แน่ยังไงต่อจ้ะหนึ่งอ๋อโทษนี่แน่นี่แน่โอ้ยไม่โดนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาข้ามาแล้วนี่แน่อ้าวโดนด้วยกระแทกภูเขาตายนะครับไม่มีวีรบุรุษหลงเหลือในแผ่นดินนี้แล้วหรือไงเออทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะมาเจอกระบุญเองหน่อยเป็นไงอาวุธชีลินของเรากีเลนของเรามานี่แน่1 2 3 4 5ไปสตอมรัชสบายแล้วครับเหลืออีกทางเดียวเท่านั้นฮะทหารพันธมิตรของพวกเราโดนกำจัดหมดแล้วรีบหนีเร็วฝั่งศัตรูกำลังหนีไปนะครับอ้าวหนีเลยไม่ต้องสู้เข้าข้างในได้เลยนะครับมาเดี๋ยวก็รู้อ้าวโดนปิดเฮ้ยมันเป็นแผนลวงหรือเปล่านั่นไงย้อยยิงมาโอ้กองทัพดักซุ่มอีกแล้วนะครับเปิดเลยไม่ต้องห่วงมาอยู่โดนขังใช่ไหมโดนขังก็โดนกันเต็มๆไปเลยมาเจอกันหน่อยเป็นไงให้มันรู้ซะมั่งนี่เรียบร้อยนะครับไม่มีวีรบุรุษหลงเหลือในโลกนี้แล้วหรือไงตายโอ้อะไรวะอัพด้วยสุดยอดมูโซมูโซมูโซอีกอันหนึ่งนี่โอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วเราสามารถร่วมทัพกับท่านสุมาเจียได้แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปจัดการเกียงอุยกันดีกว่าเจียงเว่ยนี่ไงเกียงอุยเดี๋ยวเกียงอุยเอ๋ยจับเลยจับแล้วก็ทิ่มเลยนี่จะมาขวางเราใช่ไหมไม่มีทางเรียบร้อยพริ้วมากเรานี่ข้าไม่ยอมตายที่นี่หรอกพวกเราทุกคนหนีเร็วนะครับโอ้มันมีแผนที่เปิดมาอีกนะครับโอ้ข้ายอมตายเป็นพันๆครั้งข้าก็ไม่ยอมให้พวกมันผ่านไปได้หรอกดูเหมือนว่าไอ้พวกนี้มันจะเป็นอุปสรรคจริงๆนั่นนี่โอเคเดี๋ยวเราจะต้องจัดการพวกมันไม่ให้มันมาเป็นแบบอุปสรรคขวางน้ำขวางทางท่านสุมาเจียวในการปกครองแผ่นดินนี้นะครับมาประตูด้านล่างเปิดแล้วนะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวกองทัพวุ้ยกงมาแล้วพวกเราโจมตีเร็วศัตรูพูดอย่างนั้นนะครับแอมบูชมาอีกแล้วนะครับทัพซุ่มเพียบเลยไม่ต้องห่วงหรอกครับมาอีกแล้วโจมตีจากภูเขาจากหน้าผาเขาหยุดพวกเราไม่ให้เข้าไปได้นะครับเราควรจะหยุดพวกไอ้พลธนูพวกนี้ก่อนนะunder attack นะครับเราโดนโจมตีอยู่เราไปไม่ได้นะนี่แน่โอเคเดี๋ยวจัดการให้นะครับเดี๋ยวจัดการให้เลยไม่ต้องห่วงเลย1 2 3 4ยึบเปลี่ยนอาวุธนี่แน่1 2เอ้ยมันต้องสปรินต์ต่อนี่สปรินต์ต่อ1 2นี่ไป1ไป here I come มาแล้วHere I come แปลว่าข้ามาแล้วนะครับไม่ต้องมาเปลี่ยนอาวุธโชว์ต่อหน้าข้าเลยมาอาวุธเสียเปรียบก็กล้าสู้เว้ยมานี่แน่เรียบร้อยนะครับข้าคือบุญเองลูกของบุญคิมสู้ข้าได้ไหมล่ะนี่แน่สุดยอดจริงๆเลยนะต่อไปก็ตรงนั้นใช่ไหมเจอซิงฉ่ายด้วยเตียวซีนะครับลูกของเตียวหุยภรรยาของเล่าเซียนนะครับโอ้จะไม่ยอมให้พวกเราผ่านไปใช่ไหมมีคนที่เฉิงตูหรือว่าเซงโตให้ปกป้องอยู่ใช่ไหมใครกันนะพุ่งไปเลยนี่แน่คว้างเลยจบไปเราต้องขึ้นไปหยุดข้างบนหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันหยุดหรือยังครับมันยังไม่หยุดนะยังมีธนูตกลงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจัดการในธนูด้านบนไม่ต้องมาเปลี่ยนอาวุธโชว์ข้าเลยนี่หยุดเลยนี่แน่นี่นะครับโอเคนิดเดียวนะโอเคนี่พุ่งมาต่อฟลึบมานี่พุ่งไปขึ้นไปหยุดพลธนูก่อนนะครับเดี๋ยวพวกเราจะผ่านไม่ได้รอแป๊บสหายนี่พุ่งไปโอ้นี่ไงมันไว้ทำแบบนี้ได้เนี่ยเห็นปะคว้างหอกไปก่อนแล้วก็พุ่งตามคว้างหอกไปก่อนแล้วก็พุ่งตามมารู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเลยแล้วอาวุธนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมแป๊บนึงนะชุบหนีไหมตัวนี้ก็ทำได้นะครับเพราะว่าอ
าวุธที่เราเลือกมามันเป็น4ดาวทั้งคู่ไม่ใช่ดาวอาวุธนะเป็นดาวความสามารถที่เขาเรียก compatibility ก็คือความเหมาะสมในการใช้อาวุธฮีโร่ของเราเหมาะกับอาวุธตัวนี้ก็คือนั่นแหละสตอมรัชไปไม่ติดสตอมรัชด้วยไปพุ่งเข้าไปนี่โอเคเราช้าโจมตีให้การ์ดเขาแตกก่อนนะครับแล้วก็พุ่งต่อเลยสุดยอดมากเลยไม่มีวีรบุรุษในแผ่นดินนี้แล้วหรือไงโอเคพลธนูหยุดแล้วนะครับเราเคลื่อนที่ต่อได้แล้วเดี๋ยวเราลงไปช่วยเขากันดีกว่านะมันมีฝั่งนู้นนี่กันเราต้องขึ้นไปไหมต้องขึ้นอยู่แล้วเนาะโอเคไปไปเท่มากเลยข้าจะไม่ยอมให้พวกเจ้าผ่านไปได้หรอกนะมาใต้นะครับมาใต้มาแล้วนะมากับจ็อกก๊อกเรียบร้อยมีร็อกสไลด์มาด้วยคือกลิ้งหินลงมาด้วยนะครับกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับแก๊งหินกลิ้งดูเหมือนว่าช่องทางตรงนั้นน่าสนใจจังเลยมันน่าจะพาพวกเราผ่านไปได้นะมันมีช่องทางลับใช่ไหมงั้นเราต้องอ้อมทางนั้นแทนเพราะว่าทางหลักโดนหินไปแล้วนะครับโดนเขาคว้างหินใส่ในการรบจริงๆเขาก็ไม่ได้รบกันสั้นๆแค่นี้นะเขารบกันนานๆมากนะครับแล้วก็กว่าจะจบข้างบนแล้วก็ไล่ลงมาข้างล่างได้นี่ก็คือเคลื่อนทัพต่อมาอีกนานอยู่อีกเหมือนกันใช้เวลานานอยู่อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างอย่างที่ข้างบนเนี้ยเมื่อกี้เรากำจัดเกียงอุยไปแล้วก็เกียงอุยเขาก็หลบหนีออกไปแล้วก็เดี๋ยวตั้งทัพมาสู้กับเราใหม่แต่ว่าในเกมนี้เขาคือเขาก็รวมมาแบบรวบยอดมาเลยเป็นภารกิจเป็นด่านเดียวไปเลยมันจะได้แบบรวบรัดไปเลยของจริงก็คือรบกันนานมากเฮ้พวกมันเจอทางลับเหรอเฮ้ยโอเคมันคงต้องมีไส้ศึกแน่เลยถึงรู้แผนการว่ามันมีทางลับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นแผนการของเตงไงที่อาจจะมีใครบางคนในโจ๊กก๊กเนี่ยในเมืองเนี้ยนะครับที่คอยช่วยเราพูดถึงนะครับคนนี้เห็นคนนี้ไหมเฉินโซ่นะครับคนนี้เฉินโซ่ตอนแรกผมคิดว่าชื่อเขาคุ้นๆนะครับไปลองเสิร์ชดูคนนี้แหละตันซิ่วคือเฉินโซ่คนเดียวกันกับคนที่เขียนจดหมายเหตุสามก๊กนะครับตอนแรกเขาอยู่กับโจ๊กก๊กเนี่ยแหละที่เสฉวนนี้นะครับตอนหลังเดี๋ยวเราจะรับตัวเขาเข้าไปทำงานด้วยนะครับแล้วก็ให้เป็นคนที่ชำระประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นคนรวบรวมแล้วทำออกมาเป็นรูปเล่มอย่างที่พวกเราได้ศึกษากันนะครับนะมันจะมีจดหมายเหตุก่อนก็คือพงศาวดารบันทึกไว้แล้วก็มีเป็นตำนานอีกทีนึงก็คือเป็นวรรณกรรมที่แต่งตามจดหมายเหตุอีกทีนึงนะครับมี2แบบแบบละครที่เราดูจะเป็นตำนานเป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นเป็นละครที่แต่งขึ้นนะครับแต่นี่คือของเขานี่คือของจริงๆของจริงๆก็คือจดหมายเหตุของจริงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะไม่มีการคือจริงๆก็พูดเถอะมันก็มีการใส่สีเติมแต่งอะไรนิดหน่อยอยู่แล้วแหละไม่นิดหน่อยหรอกคงเยอะแหละครับผู้ชนะก็เป็นคนเขียนประวัติศาสตร์นั่นแหละนะไปมาใต้นั่นเขาบอกว่าเราน่าจะมีแบบว่าทำไมมีข่าววงในหรือเปล่าทำไมถึงรู้ว่ามีทางนี้นะไม่รู้แหละบุกเลยแต่ไม่ใช่เฉินโซ่นะครับเฉินโซ่ไม่ใช่ไส้ศึกหรือว่าไม่ใช่พวกเรานะครับเป็นทัพของโจกกโดยสมบูรณ์นั่นแหละแต่ตอนหลังก็คือมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอันนี้ขอพูดไว้ล่วงหน้าเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เจอเฉินโซ่ละเจอครั้งเดียวเองมาใต้เมื่อกี้เลยนานหน่อยรอบนี้เหมือนเดิมละโอเค goodbye ไม่มีวีรบุรุษหลงเหลือในโลกนี้แล้วหรือไงในแผ่นดินนี้แล้วหรือไงนะครับไปเจอใครจัดการให้หมดเพราะข้าคือนี่แน่ข้าคือหวนยางหรือบุญเอ็งลูกของบุญคิมเดี๋ยวก็รู้ฝีมือของข้านะครับแป๊บหนึ่งนี่แน่ไปบุกต่ออืมมาตรงนี้โอเคพุ่งต่อนี่เนี่ยโอ้โหสตอมรัชเรียบร้อยว่าแล้วนี่แน่โอเคเตรียมโจมตีธนูไฟได้โอ้โหมีกองทัพธนูไฟจากด้านบนอีกแล้วเราต้องไปหยุดพวกมันไม่งั้นเราไปต่อไม่ได้กองทัพพวกเราเดินทางมาด้วยจำนวนมากโดนธนูไฟจำนวนมากขัดขวางพวกเราไว้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะจัดการให้ไม่ต้องห่วงเลยนายท่านนะครับไปแล้วอัพด้วยเอาเข้าไปแหม
เดี๋ยวมันต้องขึ้นทางนี้เนาะไปไปไปขึ้นข้างบนโอ้นี่ไงธนูไฟลงมาเลยเราต้องอ้อมนิดนึงเดี๋ยวเราโดนนะครับเราไม่โดนหรอกเราเก่งอยู่แล้วมาประตูปิดอีกแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าต้องนั่นไงนั่นไงจับเราได้แล้วเหรอจับเราได้แล้วเหรอจะจับตายเราเหรอไม่มีทางรอดออกไปใช่ไหมใครกันแน่จ๊ะนี่แน่สปรินต์รัวๆนะครับอ้าวไม่มีวีรบุรุษหลงเหลือในโลกนี้แล้วหรือไงไปไปนี่ที่เหลือนี่แน่จับเลยจับเลยแล้วก็พุ่งเลยนี่แน่พุ่งสองทีพุ่งอีกทีนึงทำไมมันไม่โดนอ่ะมันตีลังกาขึ้นมาเหรอสงสัยนะครับนี่แน่อย่างนี้ก็ได้ครับไปไปเข้าไปตรงนี้อีกตรงนี้พุ่งเข้าไปเลยมาดูกันหน่อยว่าเจ้ามีอะไรดีเนี่ยนี่แน่ไม่เป็นไรคนนี้สบายมากไปพุ่งลงไปเรียบร้อยเลยเห็นปะสบายมากเลยอ่ะเก็บไปพุ่งเข้าไปต่อโอ้โหนี่ชาโดว์สปรินต์นะนี่ชาโดว์สปรินต์รัวๆชาโดว์สปรินต์รัวๆเก็บเข้าปั้นนิดนึงไปเข้าไปลุยต่อเรียบร้อยแล้วอ้าวไม่ใช่เดี๋ยวผิดทางต้องขึ้นข้างบนเด้เถอะเอ้ยพวกนี้ขึ้นมาตรงนั้นหรือตรงนี้มีตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันจะได้ไปทีเดียวนะครับมาเลยตัดหัวข้าเหรอใครกันแน่ที่จะโดนตัดหัวหึใครกันแน่พุ่งต่อจะได้ติดสตอมรัชด้วยนะครับนี่ให้มันรู้ซะบ้างไม่มีวีรบุรุษหลงเหลือในโลกนี้แล้วหรือไงไม่มีหรอกนะกวนสัวหรือว่ากวนโศกใช่ไหมจริงๆไม่ใช่สัวนะเป็นกวนสัวนะครับสัวถ้าแบบสัวมันเหมือนแบบคำไม่ดีเท่าไหร่กวนสัวนะครับข้าคือลูกของเทพเจ้าแห่งสงครามกวนอูลาแต่มีออร่านะน่าจะเก่งอยู่นะครับตอนนี้ไม่เป็นไรไม่ให้เจ้าทำอะไรได้หรอกพุ่งเข้าไปแล้วโอ้โหจริงๆด้วยเราโจมตีเบาอยู่นะเขามีออร่านะครับเอาพลังป้องกันเท่าคูณอยู่แล้วก็พลังโจมตีคูณด้วยนะครับดูดิอาวุธเขาเป็นเรืองแสงสีแดงนะครับแล้วก็สีส้มนะครับแล้วก็เกราะเป็นสีเขียวโอ้โหโอ้โหหนีก่อนโอ้โหดูอย่านะนี่คือโดนเข้าไปทีเดียวเดี๋ยวก่อนจะตายไหมโอ้ยนี่จะเป็นภารกิจแรกที่ผมตายโชว์แล้วปะเนี่ยผมเผลอเปิดเลชเลยเพราะว่าผมกลัวมากเลยเนี่ยเฮ้ยทีเดียวแดงเลยดูดินี่คือแบบตกใจแล้วลั่นเลยเนี่ยโอ้โหลั่นเลยจริงๆไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวผมหาเข้าปั้นก่อนมีไหมมีแต่ EXP นะครับเดี๋ยวขอดูทางข้างๆนิดนึงโอ้โหนี่คือแบบโดนเต็มที่นะครับไม่มีไว้เฮ้ยในนี้จะมีอะไรให้เก็บไหมมีอ๋อเกียงอุยเข้ามาบอกว่าหนีรอดกับดักโอ้ฟื้นเต็มนะครับสบายหนีรอดกับดักได้ไงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่แน่บุกเข้าไปเลยนี่แน่พุ่งต่อมีใครอีกโอ้ยโชคดีมากเพราะว่าบางทีมันจะสุ่มเป็นอาวุธแบบไอ้เป็นไอเทมแบบเป็นข้าวปั้นฟื้นนิดเดียวนะเมื่อกี้โชคดีมากได้เป็นแบบ all recovery นะครับฟื้นทุกอย่างโอ้ไม่งั้นนะดีฟีทให้ตรงนี้แหละเอ้ยเดี๋ยวพุ่งต่อนะครับไปเข้าไปเลยพุ่งอ้าวไม่โดนไม่เป็นไรสปรินต์โชว์ก็ได้สปรินต์โชว์เข้าไปเลยสปรินต์โชว์พุ่งเข้าไปเดี๋ยวกาดอยู่ได้สปรินต์โชว์นี่แน่เอาเข้าไม่ได้ด้วยมาออกมาดิเออสตอมรัสสักทีนึงมันยังไม่จบหรอกนะเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่ที่เมืองเฉิงตูการโจมตีของเราทำให้จ็อกโก้อ่อนแอลงแล้วนะครับเรารีบไปหาท่านซูมาเจียวแล้วรวมตัวกันเถอะดีมากเลยโอเคหวังว่าจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความเพลิดเพลินนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ